ทือกเขาพนมดงรักเป็นปราการธรรมชาติในดินแดนอีสานตอนใต้ที่กั้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยลาวและกัมพูชาเทือกเขานี้มีความยาวสิริรวมประมาณ635กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นที่ช่องตะโกในจังหวัดบุรีรัมย์และทอดยาวผ่านจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษจนไปสุดที่อำเภอโขงเจียมในจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่นี่จะเป็นเขาหินทรายที่มีความสูงไม่มากไม่ใช่ยอดเขาสูงเหมือนเทือกเขาอื่นๆแต่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงที่ยกตัวสูงขึ้นความเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ทำให้เทือกเขาแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนที่อื่นที่นี่เคยเป็นแหล่งทรัพยากรหินทรายให้กับผู้คนในอดีตนำไปใช้สร้างปราสาทหินและก็เคยเป็นหนึ่งในที่อยู่ของสัตว์ในตำนานที่สาบสูญไปอย่างกูปรีที่ว่ามานี้เป็นเรื่องราวความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ผ่านมาในอดีตในปัจจุบันสภาพแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปป่าโดยรอบถูกกระชับพื้นที่ให้เหลือน้อยลงแต่กระนั้นพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงมีความอัดแน่นไปด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่างๆมากมายที่บนเขาต้นไม้มากมายเปียกปอนไปด้วยความชุ่มชื้นจากฝนพันไม้ต่างๆพากันผลิใบแตกดอกออกผลช่วงปลายฝนต้นหนาวนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ป่าแห่งนี้มีความคึกคืนมากที่สุดก็ว่าได้ทั้งพืชและสัตว์ต่างมีความเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าช่วงอื่นโดยหนึ่งในสัตว์จำพวกหนึ่งที่มีมากและสังเกตเห็นได้ชัดคือพวกแมลงทั้งหลายขณะที่พืชกำลังขยายพันธุ์แมลงเองก็เลือกที่จะขยายพันธุ์ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันเพราะมีอาหารจากส่วนต่างๆของพืชมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกผลหรือใบล้วนแล้วแต่เป็นอาหารให้กับแมลงต่างๆได้ทั้งนั้นการลอกคราบเป็นกระบวนการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตและขยายพันธุ์ของแมลงซึ่งที่พบได้มากก็คือการลอกคราบของดักแร้หนอนผีเสื้อระยะตอนเป็นหนอนนั้นเป็นช่วงที่ผีเสื้อจะอ่อนแอจึงต้องอาศัยการบางตัวและหาที่ซ่อนแต่สำหรับหนอนบางชนิดก็มีกลยุทธ์ที่ต่างออกไปพวกหนอนบุ้งใช้ขนที่ขึ้นปกคลุมรอบตัวในการป้องกันตัวจากนักล่าขนของมันจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการคันเมื่อมีการสัมผัสในหมู่หนอนบุ้งที่มีขนก็มีบางชนิดที่โดดเด่นแตกต่างกว่าตัวอื่นหนอนมุ้งชมพู่ตัวนี้มีขนาดตัวที่ใหญ่และสีสันจัดจ้านมากดูเหมือนมันจะมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องพรางตัวด้วยการมีลวดลายหรือสีที่เข้ากับต้นไม้ใบหญ้าและมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่งๆหลบๆซ่อนๆหรือเคลื่อนที่น้อยๆเหมือนหนอนส่วนใหญ่ที่มันมั่นใจได้ขนาดนี้ก็เพราะระบบป้องกันตัวของมันมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองโดยขนของมันนั้นมีความยาวและหนาแน่นกว่าหนอนชนิดอื่นอยู่มากขนยาวๆของมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้นักล่าเข้าถึงตัวมันได้มดที่เป็นหนึ่งในศัตรูสำคัญของเหล่าหนอนผีเสื้อเมื่อมาเจอกับขนหนาๆยาวๆแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าหนอนบุ้งชมพู่ตัวนี้ออกเดินไปตามพื้นป่าได้อย่างสบายใจการพรางตัวและการหลบซ่อนไม่เพียงแต่พบในระยะช่วงที่เป็นหนอนเท่านั้นระยะโตเต็มวัยที่กลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ยังพบอยู่เช่นกันซึ่งส่วนมากจะพบในพวกมอสผีเสื้อกลางคืนทั้งหลายโดยสามารถพบได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่
หลายชนิดมักจะไปแอบหลบอยู่ใต้ใบไม้กันนั่นก็เพราะพวกมันไม่มีกลยุทธ์ในการวางตัวที่ดีพอสำหรับมอสเหยี่ยวตาลปีกหลังลายขาวมันมีการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมปีและลวดลายของมันกลมกลืนไปกับต้นไม้ได้อย่างแนบเนียนการพางตัวนอกจากจะใช้สีและลวดลายแล้วการใช้รูปร่างเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งมอสลาบแถบขวางมีรูปร่างเหมือนกลีบดอกไม้สีขาวมอสลาบปีกแหลมก็เช่นกันเพียงแต่รายละเอียดของลวดลายอาจจะต่างออกไปเล็กน้อยมอสปีกกึ่งหุบเหลืองก็มีรูปร่างเหมือนกลีบดอกไม้เหมือนกันแต่รูปทรงและสีนั้นต่างออกไปการมาของฝนนั้นทำให้พืชได้ขยับขยายพื้นที่ในการเจริญเติบโตพืชล้มลุกหลายชนิดได้กลับมามีชีวิตชีวาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ภูมิประเทศแบบเขาหินทรายได้สร้างแอ่งน้ำขังให้พืชต่างๆได้ใช้ในการขยายพันธุ์โดยพืชกลุ่มที่ขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็คือพวกไม้เลื้อยผักบุ้งใบสีแดงๆต้นนี้เลื้อยลัดเลาะไปตามแอ่งน้ำขังที่กระจายอยู่เป็นหย่อมๆบนลานหินแต่จะให้เลื้อยอย่างเดียวก็อาจจะขยายพันธุ์ได้ในบริเวณที่จำกัดเกินไปการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นจึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นการติดดอกออกผลช่วยให้พืชขยายพันธุ์ไปได้ไกลขึ้นโดยมีแมลงต่างๆเป็นสื่อกลางที่จะช่วยนำพาเกสรจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งแมลงจะออกบินตอมเกสรดอกไม้ต่างๆไปทั่วป่าช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ที่พวกมันได้เดินทางผ่านไปแอ่งน้ำขังไม่ได้เป็นสถานที่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับแต่พืชสำหรับแมลงเองก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แอ่งน้ำเช่นกันที่พบอยู่คู่กับแหล่งน้ำเป็นประจำก็คือแมลงปอขังที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงหน้าฝนเอื้อประโยชน์ในการขยายพันธุ์ของแมลงปอแมลงปอส่วนใหญ่ต้องการแหล่งน้ำตื้นๆเช่นนี้ในการวางไข่หนึ่งในแมลงปอที่พบได้มากในพื้นที่นี้คือแมลงปอเข็มปีกแปดอีสานมันเป็นแมลงปอเข็มที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่กว่าแมลงปอเข็มทั่วไปแมลงปอชนิดนี้เป็นชนิดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มย่อยของแมลงปอเข็มกลุ่มย่อยนี้มีชื่อว่ากลุ่มแมลงปอเข็มปีกแผ่โดยลักษณะก็ตรงตามชื่อคือเวลาเกาะปีกจะแผ่กลางออกมาที่แมลงปอเลือกมาวางไข่ที่แอ่งน้ำก็มีสาเหตุอยู่ใต้แอ่งน้ำเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายสิ่งมีชีวิตอย่างลูกปลาลูกออสและแมลงน้ำต่างๆล้วนเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนของแมลงปอจากพวกนี้ก็มาที่แอ่งน้ำเพื่อขยายพันธุ์เช่นเดียวกันนี่เป็นพื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของแอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นยังคงมีแอ่งน้ำแบบนี้กระจัดกระจายอยู่อีกมากมายในป่าบนลานหินแมลงปอกลุ่มใหญ่กำลังบินไปบินมาการมารวมตัวกันมากมายเช่นนี้มีเป้าหมายอยู่ไม่กี่อย่างไม่การจับคู่ผสมพันธุ์ก็การวางไข่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เท่าที่เห็นแมลงปอที่บินไปบินมานี้มีรูปลักษณ์ตรงตามลักษณะของตัวเมียแทบทั้งหมดนี่คือแมลงปอบ้านไล่ปีกทองเปื้อนตัวเมีย
และนี่คือแมลงปอบ้านไล่ปีกทองเพื่อนตัวผู้จุดสังเกตความต่างจะอยู่ที่ปีกซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเมียนั้นจะมีลายที่เยอะกว่าตัวผู้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วการมารวมตัวครั้งนี้ก็คือการมาวางไข่นั่นเองและที่เห็นมันมาวางไข่พร้อมกันหลายตัวในที่ที่เดียวในช่วงเวลาเดียวกันเช่นนี้ก็เป็นเพราะพื้นที่แบบนี้มีลักษณะเฉพาะและเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของปีเท่านั้นแมลงปอชนิดเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีสีและลวดลายต่างกันเฉพาะในกรณีของตัวผู้และตัวเมียแต่ในกรณีของวัยระยะการเจริญเติบโตก็มีผลเช่นกันตัวนี้ก็เป็นแมลงปอชนิดเดียวกันกับตัวก่อนหน้านี้และมันก็เป็นเพศผู้เหมือนกันมันมีสีที่อ่อนกว่าก็เพราะว่ามันเพิ่งออกจากคราบมาได้ไม่นานแต่ส่วนใหญ่เพศผู้มันจะมีสีสันสดใสกว่าตัวเมียสำหรับสัตว์อย่างแมลงปอเองก็ดูจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพศผู้ของแมลงปอเข็มทาราลายเส้นมีสีเข้มกว่าตัวเมียการจำแนกเพศจากสีที่เข้มสดใสกับสีที่อ่อนหรือจางกว่าจริงๆแล้วเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ไม่ 100% กับพวกแมลงเพราะตัวที่ออกจากคราบไม่ว่าจะเพศอะไรก็มักจะมีสีขาวซีดจางเหมือนกันหมดฉะนั้นเวลาพบเห็นแมลงปอสีโทนขาวๆก็อย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นตัวเมียเพราะมันอาจจะเป็นตัวผู้ที่เพิ่งออกจากคราบก็ได้นี่คือตัวผู้ในระยะที่มีสีปกติเต็มที่เมื่อลองนำมาเปรียบเทียบดูก็จะเห็นว่ามันมีสีที่ต่างกันไปในแต่ละระยะการเจริญเติบโตส่วนนี้คือสีปกติเต็มที่ของตัวเมียซึ่งเอาเข้าจริงดูแล้วตัวเมียก็ถือว่ามีสีและลวดลายที่จัดจ้านไม่แพ้ตัวผู้เลยถ้าไปเจออยู่ตัวเดียวโดยไม่ได้รับรู้มาก่อนก็อาจจะจำแนกผิดไปเป็นตัวผู้ก็ได้ไม่เพียงเท่านี้บางครั้งก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างแสงและเงาที่อาจจะทำให้สีดูผันแปรไปส่งผลให้การจำแนกมีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าไปอีกแอ่งน้ำไม่ได้มีอยู่แต่ตามลานหินโล่งๆในป่าทึบๆก็มีแอ่งน้ำกระจัดกระจายอยู่เช่นกันแมลงปอเข็มมรกตธรรมดาใช้พื้นที่แบบนี้ในการขยายพันธุ์มันเป็นแมลงปอที่มีสีเขียวคมคืนกับใบไม้ตามพุ่มไม้เตี้ยๆจะเป็นที่ที่พวกมันชอบไปเกาะอาศัยอยู่และในช่วงที่มีแอ่งน้ำขังที่เกิดจากฝนใหม่ๆก็จะพบพวกมันมารวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนหลายตัวสำหรับการจำแนกเพศแมลงปอชนิดนี้จากสีหรือลวดลายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวผู้และตัวเมียมีสีและลวดลายเหมือนกันตัวที่มีสีอ่อนจะเป็นตัวที่เพิ่งออกจากคราบได้ไม่นานเหมือนกับชนิดอื่นๆเช่นกันในกรณีนี้จุดสังเกตที่จะใช้จำแนกเพศได้ดีที่สุดก็คือส่วนปลายสุดของร่างกายที่เรียกว่าระยางปลายท้องโดยของตัวผู้จะเป็นก้านแหลมส่วนตัวเมียจะเป็นแฉกการที่มีสีหรือลวดลายที่คมคืนนั้นช่วยในการพรางตัวก็จริงแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยแมลงปอบ้านใหม่กลมตัวนี้มีสีและลวดลายราวกับกิ่งไม้และใบไม้แห้งแต่มันกลับไปเกาะอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้เขียวๆเลยทำให้การพางตัวของมันดูจะไม่แนบเนียนสักเท่าไหร่การพางตัวมักจะมีเป้าหมายอยู่2 อย่างนั่นก็คือการล่าและการป้องกันการถูกล่าแต่ถ้ามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองก็อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปเหมือนกับเจ้าแมลงปอเสือลายประดับตัวนี้ที่มีความสามารถในการบินได้เร็วทำให้มันล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันไม่ได้กังวลกับสีและลวดลายที่โดดเด่นที่ตัดกับสภาพแวดล้อมของมันเลยลักษณะเช่นนี้ไม่ได้พบเพียงอยู่กับแค่แมลงปอไม่กี่ชนิดในป่าแถบนี้ดูเหมือนจะยังมีแมลงปอที่มีสีสันสดใสชนิดอื่นๆอยู่อีกแมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใสมีสีสันที่จัดจ้านไม่เป็นรองใครสีสันของมันดูราวกับการไล่สีของประกายแสงหรือไม่ก็ลุงกินน้ำหรือว่ามันจะพางตัวด้วยการเรียนแบบสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องมีการค้นคว้าต่อไปการไล่โทนสีที่หลากหลายเช่นนี้ก็ยังคงมีให้เห็นในแมลงปอชนิดอื่นๆอยู่อีกแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เป็นในส่วนของลำตัวไม่ใช่ส่วนปีกเหมือนกับแมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใสแมลงปอยักษ์รีทีก้านยาวมีสีเขียวแก้มสีฟ้าไล่จากส่วนปลายลำตัวมาถึงส่วนหัวแมลงปอชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มแมลงปอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันมีสีสันสดใสก็จริงแต่กลับชอบเกาะอยู่ตามที่โลกคึมซะมากกว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะใช้ประโยชน์จากเงามืดในการล่าและหลบซ่อนตัวความต่างระหว่างแมลงปอไม่ได้ดูจากสีหรือลวดลายเท่านั้นแต่สามารถดูได้จากขนาดของร่างกายด้วยเช่นกันซึ่งแมลงปอแต่ละตัวก็จะมีขนาดร่างกายไม่เท่ากันโดยนอกจากวัยและเพศแล้วปริมาณอาหารที่กินก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเช่นกันถ้าเห็นอยู่ตัวเดียวก็อาจจะจำแนกอะไรได้ไม่มากนักแต่ถ้าในละแวกที่เจอมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยก็จะพบว่าแต่ละตัวมีขนาดที่ต่างกันออกไปขนาดร่างกายของแมลงปอโดยปกติรังออกจากคาบก็จะมีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแมลงปอเข็มยาวปลายเด่นตัวนี้เป็นตัวเมียอายุน้อยส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้ที่อยู่ในวัยปกติเมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นว่าทั้งสองตัวก็ไม่ได้มีขนาดที่หนีกันมากซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเรื่องของขนาดถ้าจะคำนึงถึงปัจจัยใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ค่อยเห็นแมลงปอเกาะอยู่ใกล้กันโดยปกติมักจะพบพวกมันเกาะอยู่ตัวเดียวเสมอเพราะแมลงปอเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นเป็นอย่างมากหรือถ้าพบใกล้กันก็จะมีระยะห่างต่อการอยู่เสมอกรณีที่จะเห็นพวกมันอยู่ใกล้ชิดกันนั้นจะเกิดขึ้นแค่ในบางโอกาสซึ่งหนึ่งในนั้นคือช่วงเวลาที่พวกมันขึ้นจากน้ำมาลอกคราบแมลงปอเข็มปีกแค่ใหญ่8จุดกำลังทยอยขึ้นมาจากน้ำเพื่อลอกคราบในแอ่งน้ำขังส่วนใหญ่จะหาตอไม้ผุดขึ้นมาแบบนี้ค่อนข้างยากต่อไม้หนึ่งตออาจพบตัวอ่อนแมลงปอหลายตัวมาเกาะใช้ร่วมกันการเลือกทำเลที่จะขึ้นมาลอกคราบนั้นถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยเพราะช่วงเวลาลอกคราบจะเป็นช่วงที่แมลงปอจะอ่อนแอสุ่มเสี่ยงต่อการจู่โจมจากนักล่าได้ง่ายแมลงปอตัวนี้เลือกทำเลได้ไม่ดีนักตำแหน่งที่มันขึ้นบินเต็มไปด้วยกอไม้ที่เอื้อต่อการถักใยของแมงมุมแม้จะเป็นแมลงปอชนิดที่ตัวใหญ่แต่การที่เพิ่งออกจากคราบทำให้มันยังไม่แข็งแรงพอที่จะดิ้นหลุดไปได้แมงมุมจัดการใช้ใยมัดที่ขาซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญในการต่อสู้ของแมลงปอเป็นอย่างแรกจากนั้นก็ใช้พิษจัดการให้แมลงปอสงบลงเวลาผ่านไปแมงมุมก็ยังคงจับแมลงปออยู่แบบนี้และไม่ได้ขยับไปไหนดูเหมือนมันจะเฝ้ารอเวลาให้พิษออกฤทธิ์ให้เต็มที่หลังจากเวลาผ่านไปอีกสักพักมันก็ถักใยพันรอบตัวแมลงปอให้เยอะขึ้นซึ่งขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นการจัดเตรียมอาหารก่อนกินของมันนี่เป็นอาหารมื้อใหญ่ที่น่าจะทำให้แมงมุมตัวนี้อิ่มไปอีกนานสำหรับแมลงปอแล้วแมงมุมเรียกได้ว่าเป็นศัตรูลำดับต้นๆที่ไหนมีแมลงปอใกล้ๆกันก็มักจะพบเจอใยแมงมุมอยู่เสมอและหลักฐานที่ชี้ชัดก็ไม่ใช่มีแต่ใยอย่างเดียวแต่จะมีร่องรอยการลอกคราบของแมงมุมอยู่ด้วยในป่านั้นก็มีแมงมุมอยู่มากมายหลายสายพันธุ์
ที่พบเห็นได้บ่อยๆจะเป็นกลุ่มแมงมุมใหญ่กลุ่มแมงมุมใหญ่ทองจัดอยู่ในกลุ่มแมงมุมใหญ่กลมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งที่ใหญ่นั้นก็ไม่ใช่แค่ขนาดตัวขอบเขตในการกางใยของมันนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันลักษณะการกางใยของพวกแมงมุมใหญ่กลมโดยพื้นฐานจะเป็นวงกลมแล้วมีเส้นตัดผ่านเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่แมงมุมบางชนิดอย่างแมงมุมนุ่มสิ้นนั้นมีรูปแบบการถักใยแบบพิเศษที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือการถักใยแบบหนาพิเศษตรงบริเวณตรงกลางของใยโดยรูปร่างของใยที่หนานี้จะเป็นรูปกากบาทคล้ายตัวอักษร X ใยที่หนานี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงข่ายใยทั้งหมดมีผลทำให้เหยื่อดิ้นหลุดได้ยากขึ้นและก็ทำให้ใยขาดยากขึ้นในกรณีที่มีสัตว์ใหญ่อย่างนกบินมาชนแมงมุมมักจะถูกมองว่าเป็นนักล่าที่น่ากลัวเสมอแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นฝ่ายโดนล่าอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเพื่อป้องกันนักล่าอย่างต่อหรือแตนแมงมุมชนิดนี้ใช้วิธีการถักใยของมันให้ดูเหมือนขี้นกมันมีการใช้ใยหนาคล้ายแมงมุมนุ่งสิ้นแต่จุดประสงค์ของมันเหมือนจะเน้นไปที่การพรางตัวซะมากกว่ารูปแบบการถักใยของพวกแมงมุมใหญ่กลมนั้นจะเริ่มจากแนวตั้งก่อนแล้วก็จะตามด้วยการถักใยในแนวนอนวนเป็นวงกลมโดยจะเริ่มจากวงนอกแล้วก็ถักวนทีละรอบไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงกลางขาคู่หลังจะทำหน้าที่ในการดึงใยออกมาจากส่วนท้องนำไปถักเข้ากับใยที่ขึงไว้ก่อนหน้านี้สำหรับใยของแมงมุมนั้นเกิดจากต่อมผลิตใยในร่างกายของมันที่สามารถเปลี่ยนโปรตีนเร็วๆให้กลายเป็นเส้นใยที่มีน้ำหนักได้หลังจากถักใยไปจนเกือบหมดแมงมุมตัวนี้ก็กลับไปประจำการที่จุดศูนย์กลางของใยแล้วก็ทำการถักใยในอีกรูปแบบโดยใช้ขาคู่หน้าและกางดึงใยเข้ามาอย่างรุนแรงการถักใยที่หนักหน่วงที่ดูเหมือนการทอผ้านี้น่าจะเป็นการเชื่อมใยมารวมไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแมงมุมแต่ละตัวก็มีรายละเอียดของใยและการขึงใยแตกต่างกันไปแมงมุมเทียมหลังหนามตัวนี้มีเส้นใยที่บางและขึงใยถี่แมงมุมหลังหนามฮัสเซลมีเส้นใยที่บางเช่นกันแต่ขึงใยห่างแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้อาจจะกำลังเริ่มขึงใยหรือไม่ก็ใช้ใยเพื่อเป้าหมายอื่นการใช้ใยก็ไม่ได้จำกัดอยู่กับการล่าเหยื่ออย่างเดียวแต่ใช้ในโอกาสอื่นเช่นการเดินทางไปมาระหว่างต้นไม้ในป่าด้วยหรือไม่ก็ใช้ในการทำรังอยู่อาศัยและผสมมันวางไข่การล่าเหยื่อด้วยการกางใยเฝ้ารออย่างเดียวก็อาจจะได้ผลกับเหยื่อบางประเภทแมงมุมบางชนิดจึงใช้วิธีอื่นในการล่าเหยื่อแทนนั่นก็คือการดักซุ่มโจมตีซึ่งส่วนมากวิธีนี้จะพบในพวกแมงมุมหมาป่าพวกนี้เป็นแมงมุมที่เคลื่อนที่ได้ไวและก็เคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ำการดักซุ่มแม้จะมีการเคลื่อนที่เพิ่มมาบ้างแต่ก็ยังเป็นการเฝ้ารอให้เหยื่อเข้ามาในระยะอยู่ดีแมงมุมกลุ่มหนึ่งที่ล่าด้วยการเคลื่อนที่เข้าหาเหยื่อมากที่สุดคือพวกแมงมุมกระโดดแมงมุมกระโดดล่าเหยื่อด้วยการใช้วิธีกระโจนตะคุบหรือกระโดดเข้าจับเหยื่อตามชื่อของมันและไม่ใช่แค่จะกระโดดตอนล่าแต่มันก็กระโดดไปมาตอนที่เดินทางด้วยแมงมุมกระโดดจะออกเดินทางสอหาเหยื่อตามพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งเป็นที่ที่พวกแมลงต่างๆมักจะไปหลบซ่อนอาศัยอยู่เมื่อเจอเป้าหมายมันจะเคลื่อนที่ช้าลงเพื่อไม่ให้เหยื่อสะดุดตาพอได้ระยะมันก็ค่อยกระโดดจับเหยื่ออย่างรวดเร็วตอนที่จะกระโดดขาสองคู่หน้าของมันจะชูขึ้นเสมอเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้เกาะกับวัตถุหรือใช้จับเหยื่อสำหรับแมงมุมกระโดดก็ใช่ว่าจะไม่ใช้ใยเลยซะทีเดียวเวลาเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนบางครั้งมันก็จะขึงใยไว้ตามเส้นทางที่มันผ่านไปด้วย
แมงมุมนั้นต่างจากแมลงคือมี8ขาและขาแต่ละข้างก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากกันส่วนอวัยวะที่ดูเหมือนขาคู่หน้าที่กำลังส่ายไปมานั้นไม่นับเป็นขาแต่เป็นอวัยวะที่มีชื่อว่าพาริเพาซึ่งใช้สื่อถึงอารมณ์และก็เอาไว้ใช้ช่วยจับกินความหลากหลายหรือความแตกต่างของพวกแมงมุมกระโดดแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกับแมงมุมกลุ่มอื่นมันมีโครงสร้างร่างกายและพฤติกรรมที่คล้ายกันจะต่างกันชัดเจนก็ตรงสีสันลวดลายและขนาดของร่างกายนิดหน่อยเท่านั้นแม้กระทั่งอาหารที่เป็นเหยื่อก็ยังคล้ายกันคือพวกแมลงขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้เร็วเช่นมดหรือแมลงวันไม่ต่างจากสัตว์ตัวอื่นๆแมงมุมก็มีชนิดที่ออกล่าตอนกลางคืนซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราจะมีภาพจำว่าแมงมุมเป็นสัตว์กลางคืนกันอยู่แล้วหนึ่งในแมงมุมที่โดดเด่นยามค่ำคืนคือพวกแมงมุมทารันทูราหรือที่คนไทยเรียกว่าบึ้งบึ้งเป็นกลุ่มแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันเป็นแมงมุมโบราณที่มีวิวัฒนาการทางร่างกายมาตั้งแต่350ล้านปีก่อนตามร่างกายของบึ้งจะมีขนที่หนาและยาวกว่าแมงมุมกลุ่มอื่นซึ่งขนเหล่านี้ใช้ในการจับทิศทางและการเคลื่อนไหวโดยรอบช่วยในการรับรู้ถึงเหยื่อและการรบกวนจากศัตรูส่วนใหญ่ของมันนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่เหนียวเหมือนแมงมุมอื่นๆไม่ได้มีส่วนในการล่าเหยื่อแต่เอาไว้ทำรังภายในรูเพื่อกันดินถล่มจะประจำการที่ปากหลุมตลอดทั้งคืนรอให้เหยื่ออย่างแมลงกิ้งก่าจิ้งเหลนหรือพวกกบเขียดเข้ามาใกล้แล้วก็โจมตีอย่างรวดเร็วกลางคืนนั้นเต็มไปด้วยสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือแมงป่องหางแส้สัตว์ชนิดนี้ดูเหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างแมงมุมกับแมงป่องแต่ที่จริงมันก็คือสัตว์จำพวกแมงป่องเพียงแต่หางของมันจะต่างออกไปหางที่รูปร่างคล้ายแส้ของมันนั้นไม่มีเหล็กในที่มีพิษอาวุธของมันมีเพียงก้ามและขายาวๆคู่หน้าที่ดูคล้ายหนวดที่เอาไว้ใช้จับและหาตำแหน่งเหยื่ออย่างแมลงสาบการที่สัตว์บางชนิดมีรูปร่างที่ดูเหมือนสัตว์ชนิดอื่นนั้นยังคงไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นเรื่องจงใจหรือบังเอิญเจ้าตัวนี้มีรูปร่างคล้ายกับงูแต่กลับไม่ใช่งูเขียดงูเป็นสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกจำพวกสลามันเดอร์บรรพบุรุษของสัตว์โบราณชนิดนี้เคยมีขามาก่อนแต่ปัจจุบันพวกมันก็ได้วิวัฒนาการจนไม่เหลือขาให้เห็นอีกต่อไปซึ่งสาเหตุก็ยังคงเป็นปริศนาว่าเพื่อเล่นแบบงูหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ